ไทยไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแน่นอนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่เหมาะสมสู่สังคมทุกระดับและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับองค์กรภายนอกหรือชุมชนกิจกรรมในวันนี้โครงการเปิดโลกรัสเซียได้จัดอบรมเรื่องการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมด้วยการจัดการโซ่อุปทานโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชโลหะเจปานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีรงค์ปรีชานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้โดยมีเนื้อหาในการนำความรู้ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันทางการตลาดและลดต้นทุนการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมสำหรับการผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมประมาณ80ท่านซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมและเอกชนภาคธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการและผู้สนใจจากหลายภาคส่วนทั้งวิศวกรอาจารย์และนักศึกษาทั่วไปโครงการเปิดโลกรันเกียร์มีกำหนดจัดกิจกรรมการอบรมในแง่หาวิศวกรรมพื้นฐานจากหลากหลายสาขาเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนและกิจกรรมอบรมในแง่หาที่ตรงลึกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าปีละ4ครั้งโดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.ent.ac.thโดยคลิกมาที่โครงการเปิดโลกรันเกียร์และนับจากนี้นะคะที่ท่านใช้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในการเปิดการอบรมในวันนี้ได้แก่ขอประทานโทษค่ะท่านศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.บุญสมเลิศวิรังวงศ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเปิดการอบรมในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เราที่เขารับการประชุมท่านนะครับอีกวาระหนึ่งนะครับที่ผมได้มาร่วมในโครงการเปิดโลกรันเกียร์อยากจะเล่าเรื่องท่านครับจุฬานั้นเนี่ยเราครบอายุนะครับอายุครบร้อยปีเนี่ยในปีพุทธศักราช2556อีก4ปีและท่านที่เราอายุขั้น2ปีที่แล้วที่เป็นสถาบันอันสาด้านวิศวกรรมที่ต่อแข่งของประเทศนะครับคือเป็นแห่งแรกของประเทศขึ้นมาวิศวะนี่จะถ้าเทียบเท่าอายุมันจะมากกว่าจุฬา4ปีหรือเราอยู่ก่อนที่จะเป็นช่างนะครับแถวสนามบินพัชราศัยจากนั้นแล้วเนี่ยก็มาก่อกำเนิดจุฬากรณ์มาลัยก็ได้โอนเรียนช่างเข้ามารวมในจุฬากรณ์มาลัยขึ้นมานั้นเราจะนับแต่เราเริ่มก่อกำเนิดเป็นโรงเรียนช่างขึ้นมาสมัยเรียนแต่ละครั้งนะครับนั้นเวลาหลายท่านอยากสอบสวนที่เป็นจุฬากรณ์92ปีวิศวะ96ปีนะครับเพราะว่าแล้วเนี่ยเรานับแต่เราเริ่มต้นก็เหมือนที่นั่นนะระหว่างทางที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมเรียนว่าสถาบันอย่างนี้นั้นเนี่ยได้สะสมเนี่ยองค์ความรู้ไว้มากมายมหาศาลนะครับนอกจากการติดประเด็นไปรับใช้สังคมแล้วก็ประเทศชาติผมเองเรียนที่หนึ่งว่าสถานที่นั่งอยู่ทุกวันนี้นะครับขณะนี้นะครับหรือว่าในเวรรอบๆนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของราชการนะครับซึ่งเติบโตหรือว่าสร้างมาจากงบประมาณแผ่นดินเนี่ยกว่า190นะครับอีก 10% ในยอดเนี่ยเป็นงบประมาณรายได้ทั้งจุดหนึ่งคือความท้าทายอันนี้ถือว่านอกจากการผลิตแล้วเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นคิดว่าการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่สามารถให้สังคมเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้น่าเป็นภารกิจอันหนึ่งของคณะเราเป็นจัดโครงการเปิดโลกรันเกียร์ที่มาขึ้นดีท่านรองท่านดีคือรองท่านดีรุ่งคือท่านนนท์นั่นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่เราเปิดคณะวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็มาให้สังคมนั้นได้เข้ามากราบใช้ เวลาช่วงนี้นะครับรับการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมก็คิดว่าสังคมน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แล้วเราจะเชื่อมั่นว่าอันนี้คือรับสถานการณ์พัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อต่อไปจริงๆแล้วหลายท่านนั้นเคยมาณที่นี้นะครับนะเคยฟังผมพูดในลักษณะเช่นนี้
หลายท่านนั้นอาจจะเป็นครั้งแรกที่เข้ามายังคณะวิทยาศาสตร์นะครับผมเองขอต้อนรับท่านสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าหลังจากการอบรมแล้วท่านมีโอกาสเยี่ยมชมในคณะผ่านตามเส้นทางเดินตามบอร์ดตามที่นั่งแล้วแต่นะครับก็สามารถที่เข้าที่เห็นผ่านเดินไฟมาได้นะครับอันนี้ผมเองในฐานะผู้บริหารทุกคนนั้นมีต้อนรับในมีและฟังนะครับได้เรามาปรับปรุงนะครับจากนั้นก็ดีแล้วความรู้เองนะแต่เดี๋ยวผมบอกว่านิสิตจริงๆเป็นนิสิตชายหญิงเนี่ย 6,000 คนเยอะมากทุกวันนี้เป็นวัดเองอยู่ในนั้นเยอะจริงครับ 6,000 คนในฐานที่อย่างนี้นะครับเทียบกับเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนั้นเนี่ยจะมีนิสิตในคณะเนี่ยไม่ถึง 1,000 คนสถานที่ที่เท่ากันนะครับเท่ากันถ้าวันนี้ 6,000 คนนะครับจะมีเรียนฟรี 4,000 เรียนโทเอก 2,000 ที่ต้องเป็นคณะเอกอันนี้การถ่ายโอนความรู้สู่สังคมนั้นเนี่ยนอกจากผ่านการเชิญวิทยากรที่เป็นคณาจารย์ของเรานะครับเชี่ยวชาญในสาขาเนี่ยมาเล่าหรือว่าให้ข้อคิดกับพวกเราในโครงการเปิดโลกการเขียนนะครับเรามีรายการมีรายการพูดจาสามช่องผ่านทางวิทยุวิทยุลานะครับ FM 101.5 คลื่น 101.5 นี่วันเช้าวันอาทิตย์ทุ่มที่เช้า8โมงครึ่งนะครับก็จะมีรายการพูดจาภาษาชาติเราจะเชิญคณาจารย์เรานะครับหรือว่านักวิจัยเราที่ประสบความสำเร็จหรือได้รับการยกย่องเนี่ยหรือเป็นคิดว่าได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังชื่นชมว่าอะไรครับสิ่งต่างๆและแม้แต่ว่าโครงการเปิดโลกนานาเกียรติที่อยู่นี้นะครับก็จะนำไปถ่ายทอดอีกครั้งในวิทยุจุฬาผ่านรายการพูดจาภาษาชาตินะครับสิ่งต่างๆนี้เราคิดว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะนำไปพัฒนาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผมเองนั้นมีความดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นท่านผู้เขียนหลายนั้นในความสนใจในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับและก็ได้เข้ามาร่วมรับการอบรมในวันนี้นะครับและหวังว่าทุกท่านนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสังคมการเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์นะครับและขอให้ทุกท่านนึกเสมอว่าขณะท่านอยู่ที่นี่นั้นให้ฐานที่อย่างนี้นั้นเกิดเหมือนบ้านที่อบอุ่นของทุกท่านทุกคนครับโอกาสที่นี้ผมขออนุญาตเปิดการอบรมนะครับและขอให้การอบรมนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับและขอเปิดการอบรมโครงการเปิดโลกนักเรียนใต้หัวข้อการแก้ไขปัญหาในสังคมที่สร้างจากการสู้ปัญหาแบบนี้ขอบคุณครับหรือตัวแปรที่เราคุมได้เนี่ยมีอยู่4ตัวด้วยกันก็คือ4ตัวนี้นะครับก็คือสิ่งก่อสร้างสินค้าต่างๆการขนส่งและข้อมูลซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ทราบนะว่า4ตัวนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะจบท้ายด้วยเรื่องของการสร้างบริษัทสมุทรประทานนะครับนี่เรามาให้อธิบายคำแรกก่อนนะครับว่าสมุทรประทานคืออะไรแล้วก็โลจิสติกคืออะไรนะสองคำนี้ก็ต้องเหมือนกันไหมครับสมุทรประทานและโลจิสติกคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่คนเดียวผมไม่ใช่อะไรเป็นองค์ประกอบอะไรมากกว่ากันสมุทรประทานเป็นองค์ประกอบของโลจิสติกหรือโลจิสติกเป็นองค์ประกอบของสมุทรประทานโลจิสติกเป็นส่วนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโซ่ประทานนะครับต้องนะมองในมุมจุลภาคมองในมุมท่านเล็กในอุตสาหกรรมในบริษัทนี้โลจิสติกเป็นองค์ประกอบของโซ่ประทานอันนี้จุลภาคของท่านเองแล้วโลจิสติกเป็นอะไรใช่ครับโลจิสติกมาจากสัมพันธ์การทหารทางทหารเนี่ยขายตัวแปลว่าการส่วนกำลังใช่ครับเป็นไปแปลว่าการส่งกำลังลงแล้วก็ด้านการค้าเนี่ยยืมเข้ามาใช้ทางการค้าแล้วก็ยืมเข้ามาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็หมายถึงการสัมพันธ์ตลาดคือเป็นส่วนของ4Pคือตัวที่เชื่อมที่สุดคือการส่งการค้าจากครับเพราะว่าโลจิสติกส่วนใหญ่แล้วจะตีความแบบครอบคลุมง่ายๆว่ามันคือการกระจายสินค้าทีนี้คำว่าการกระจายสินค้า